Tough Online Magazine ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ซีรีส์ไทยจากเชอรี่เข็มอับสอนโดยมีเคนธีรเดชเข้าร่วมพูดคุยภายในงานนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังมากมายต่างออนไลน์มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆหลังการใช้และร่วมแสดงความยินดีพี่ๆจากที่บ้านโคกสะอาดจังหวัดสกลนครนะคะก็มาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ข้าวออร์แกนิกแท้ๆที่เราเริ่มต้นแบรนด์เมื่อกันยาปีที่แล้วค่ะจนมาถึงปีนี้นะคะเราก็ได้ไปสนับสนุนเพิ่มอีกหนึ่งชุมชนที่เรื่องขึ้นกำไรสู่สังคมมากมากอ่ะที่เรื่องนกทายโสธรจังหวัดยโสธรใช่ก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราก็คือเป็นสบู่เป็นอาร์ติซานลิควิดโซปโฮมเมดแฮนด์เมดเลยแล้วก็เป็นทำมาจากน้ำมันรำข้าวที่เป็นเกรดพรีเมียมค่ะก็เลยแบบค่อยๆลองพัฒนามาจากว่าน้ำมันรำข้าวต้องเป็นแบบน้ำมันรำข้าวที่ได้สนับสนุนชุมชนที่เขาปลูกแบบใส่สิ่งแวดล้อมดูแลป่ารอบข้างไปด้วยแล้วก็เกรดน้ำมันนำข้าวที่เราใช้อะค่ะใช้เป็นเกรดแบบพรีเมียมคุณสมบัติหลักๆเลยเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่าเขามีวิตามินอีสูงมากๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอบวกกับเราใช้ essential oils ที่ได้รับแบบ USDAพอได้กลิ่นนี้เข้าไปอ่ะชื่อนี้ก็ผุดขึ้นมาเลยว่า Sunny Days in the Rice Field ก็คือแบบมันเหมือนเป็นวันที่อากาศดีมากๆท่ามกลางทุ่งนาที่แบบลมพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนอ่านแล้วสดชื่นอ่ะเรายังอยากจะให้สิ่งแวดล้อมอ่ะมันดีตามกับเราไปด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ใช้เนี่ยได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเราในจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสิริไทยคือที่ซึ่งที่ธรรมชาติศาสตร์และศิลปะความงามเนี่ยคืนความสมดุลให้กับกดติดตาม Puff Online Magazine แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆ